ุดมีรายงานไปแล้วนะคุณแม็กซ์เรื่องนี้ต้องให้คุณแม็กซ์ช่วยคอมเมนต์ค่ะโดย UN เนี่ยสหประชาชาติออกมาเปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ใช้กลุ่มแฮกเกอร์ในการเจาะระบบเพื่อขโมยสินทรัพย์โลกออนไลน์สินทรัพย์ที่พูดถึงก็คือคริปโตเคอเรนซีนั่นเองค่ะโดย UN บอกว่าหลังจากที่สมาชิกของ UN ประเทศหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อสมาชิกของ UN คนเนี้ยอ้างว่ามีแฮกเกอร์ขโมยเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า 316.4 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยประมาณ 9,480 ล้านบาทเหตุการณ์นี้นะคะ UN บอกว่าเกิดขึ้นระหว่างปี2019ถึงเดือนพฤศจิกายนปี2020ที่ผ่านมาค่ะ UN บอกว่าแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือเนี่ยที่ขโมยเงินในสกุลคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะเอาเงินมาใช้ในการลงทุนโครงการนิวเคลียร์และระบบขีปนาวุธของประเทศค่ะและยังใช้ในการสอหาเทคโนโลยีในการพัฒนาโครงการต่างๆจากต่างประเทศด้วยรวมถึงเป็นการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศที่ย่ำแย่อย่างหนักในระหว่างการระบาดของโควิด-19 อีกด้วยซึ่งนับว่าการกระทำแบบนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายนานาชาติหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเกาหลีเหนือได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลังและขีปนาวุธชั้นสูงซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากใช่ไหมคะและก็ต้องแลกมากับการที่ถูกสหประชาชาติกีดกันจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากประเทศอื่นๆเกือบทุกประเทศค่ะซึ่งหลังจากนี้หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าเกาหลีเหนือเนี่ยใช้แฮกเกอร์ในการขโมยเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีนะคะผู้แทนเกาหลีเหนือในสหประชาชาติก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นหรือชี้แจงเรื่องนี้แต่อย่างไรคะคุณแม็กคะครับผมก็อย่างที่ได้ยินเป็นข่าวกันบ่อยๆนะครับว่าเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากเงินที่ปกติเราคิดถึงอยู่ก็คือเวลาเราใช้เงินปกติเนี่ยเราคิดถึงการแฮกเงินเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นการไปปล้นธนาคารเป็นฟิสิคอลอะไรพวกเนี้ยครับค่ะเงินที่เป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันต่างกันก็คือทุกคนเนี่ยสามารถมีกระเป๋าของตัวเองที่ทุกคนกวาดด้วยโปรแกรมทั่วโลกได้ว่าใครมีเงินอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีจริงๆไม่ได้ถูกแฮกโดยตรงด้วยระบบของคริปโตเคอเรนซีแต่เวลาเราแลกเปลี่ยนสมมติเรามีเงินบาทเนี่ยเราจะต้องไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตเป็นบิตคอยน์เป็นอีเธอเรียมอะไรพวกนี้ครับมันจะมีผู้เล่นที่เรียกว่าเป็นคริปโตเอ็กซ์เชนจ์อยู่ก็คือคนที่รับแลกเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่การถูกแฮกเนี่ยมักจะไปโดนที่เว็บไซต์ของพวกผู้ให้บริการเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีพวกไวรัสต่างๆก็คืออย่างเช่นเวลาเรารับหรือส่งเงินคริปโตเนี่ยครับมันจะมีแอดเรสแต่ละคนสมมุติพี่ตั๊กมีกระเป๋าตังค์อันนึงเนี่ยสามารถส่งแอดเรสมาให้ผมได้เลยผมโอนเงินไปให้เนี่ยเราสามารถโอนกันไปมาเองได้ไม่ต้องผ่านธนาคารทีนี้แฮกเกอร์เขาทำยังไงเขาก็บางทีเขาก็ไปเขียนไวรัสที่บอกว่าทุกครั้งเวลาเราก๊อปเพสมันเป็นแอดเดรสยาวๆใช่ไหมครับเขาก็เอาแอดเดรสของเขาเองอะไปใส่แทนแอดเดรสของคนที่เราจะโอนให้มันก็เลยกลายเป็นแบบมีการแฮกแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ได้ถูกแฮกเงินคริปโตไม่ได้ถูกแฮกแต่แฮกด้วยการแก้กับhuman error ต่างๆแบบมีไวรัสติดเข้ามาหรือว่าเราไม่ได้ตรวจเช็คให้ดีหรือว่าบางทีก็เหมือน phishing ทำหน้าเว็บมาหลอกว่าตัวนี้เป็นของ exchange หรือเป็นของ wallet แต่ว่าหลอกให้เรากรอกไปแล้วพอกรอกไปหมดแล้วมันก็แอบเข้ามาเอาข้อมูลเราแล้วก็ส่งออกไปครับอันนี้ก็ต้องระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้ที่คริปโตกำลังคึกคักทุกคนอยากถือเสียงร้อนแรงเนาะคุณแม็กดิฉันถามแบบนี้ถูกไหมคือที่ดิฉันได้ยินมาอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณโบ๊ทก็เล่าให้ฟังว่าเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยใครที่เป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงเพราะว่ามันอยู่มันอะไรนะมันถูกอยู่เก็บอยู่ในบล็อกเชนไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปในบล็อกเชนได้อะไรเงี้ยแต่ที่คุณแม็กเล่าให้ฟังนี่หมายความว่าคนที่เขาแฮกเกอร์ที่เขาแฮกเข้าไปได้เขาไม่ได้แฮกเข้าไปในบล็อกเชนแต่เขาแฮกเข้าไปในเหมือนกระเป๋าตังค์ของดิฉันของคุณแม็กอะไรอย่างนี้เหรอเหมือนแฮกไปที่แฮกไปที่ตัวกลางแลกเปลี่ยนนะครับก็คือเหมือนแลกเปลี่ยนสมมติเราไปแลกเงินจะต้องมีสมมติแลกเป็นเงินต่างประเทศก็จะมีซูเปอร์ริชรับแลกธนาคารรับแลกก็ไปแฮกแอนก็เยอะครับก้อนใหญ่แล้วก็กระเป๋าเงินเองเนี่ยจริงๆถ้าจะถูกแฮกก็คงจะถูกแฮกด้วยการแบบ
เหมือนเอาไวรัสมาติดในคอมเราแล้วก็เป็น human error ซะมากกว่าว่าแบบเหมือนเราไม่ได้ตรวจเช็ค address ดีๆเพราะฉะนั้นมันต้องแบบ cross check ทุกครั้งก่อนโอนไปโอนมาแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยโครงสร้างหลักของคริปโตเคอเรนซีมันยังไม่ถูกแฮกตั้งแต่เปิดตัวขึ้นมาเลยครับ10ปีได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าการใช้งานเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ได้มีอันตรายที่จะแบบอยู่ๆใครเราไปได้สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือ human error มากกว่าว่าแบบเราตรวจซ้อนดีไหมว่า address นี้มันใช่ของเราจริงไหมหรือว่าหน้าเว็บนี้มันเป็นหน้าเว็บที่เราใช้บริการจริงหรือเปล่าครับผม